รักคนอื่นจริงหรือเปล่าบอกกันเท่านั้นพอจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าฉันไม่อยากจะค้างคาใจเธอรักคนอื่นเธอก็บอกบอกกันให้เข้าใจไม่ว่าอะไรแค่อยากให้เธอพูดเองรักฉันอยู่ไหมอยากให้เธอพูดเองเขารักคนอื่นจริงหรือเปล่าก่อนฟังคำนายอย่าลืมติดตามกดหัวใจให้แม่หมออ้ำจอมมาจ่ายโรด้วยนะคะสำหรับคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่แล้วมีพลังงานความรักที่กำลังสงสัยว่าคนคุยของคุณหรือแฟนของคุณหรือใครที่คุณมีความสัมพันธ์อยู่ตอนนี้เขารักคนอื่นจริงหรือเปล่าหรือเป็นความกังวลของคุณไปเองสับสดๆกันนะมาขอดูพลังงานหน่อยค่ะขอดูพลังงานความรักของคุณกับเขาหน่อยมันเป็นยังไงเขารักคนอื่นจริงหรือเปล่าเขายังรักคุณอยู่ไหมเขารู้สึกยังไงกับคุณขอดูพลังงานหน่อยนะอ่ะขอดูพลังงานเริ่มต้นก่อนความสัมพันธ์มันเป็นยังไงช่วงนี้ดูจากพลังงานต้องบอกเลยนะคะว่าความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้พูดอะไรกันมากมายแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยดูเหมือนทั้งคุณและเขาต่างก็มีความรู้สึกที่ดีๆให้ต่อกันนะมีความผูกพันเผลอๆคุณน่าจะคุยกันมาสักระยะหนึ่งหรือว่าเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะคบกันมานานแล้วก็ได้นะคะความรู้สึกดีๆความรู้สึกผูกพันความรู้สึกพิเศษนะมันมีให้กันมากมายนะอ่ะขอดูพลังงานหน่อยค่ะว่าเขานะรักคนอื่นจริงไหมนะหรือเป็นพลังงานที่คุณคิดมากไปเองดูจากพลังงานต้องบอกนะคะว่ายังไม่ขึ้นพลังงานของการที่เขาจะไปปันใจอะไรให้ใครเต็มที่อาจจะมีคนมาทำให้เขารู้สึกดีก็จริงแต่ต้องบอกเลยว่าเขายังคงรักคุณอยู่นะคะดูจากพลังงานต้องบอกเลยว่าเขายังรักคุณอยู่นะเขายังมีคุณอยู่ในหัวใจอยู่คือถ้าเกิดว่าเขารักคนอื่นไปเลยเนี่ยหรือว่ารู้สึกดีกับคนอื่นไปเลยเขาจะไม่มานั่งคิดมากหรือเครียดหรือว่าแคร์ความรู้สึกของคุณเลยแต่ตอนนี้ดูจากพลังงานเขาก็แคร์ความรู้สึกของคุณและเขาสัมผัสได้ถึงความเปลี่ยนไปของคุณหรือว่าความรู้สึกคิดมากกังวลใจของคุณด้วยนะแล้วมันทำให้เขาเป็นห่วงนะคะเพราะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยเขายังไม่ได้รักคนอื่นนะคะเขายังรักคุณอยู่ค่ะ